แบบนี้ทำไมไม่กลับไปเลือดกับเพชรโอ้ยหมอนสูงลงโอ้โหทำไมแน่ใจอ่ะแล้วให้พี่มิ้งกินทำไมอ่ะปอแก้วใจเย็นๆดูนะไม่มีใครอยากจะให้เป็นอย่างนี้หรอกทุกคนก็อยากให้พ่อมิ้งหายทั้งนั้นแหละโอ้ลูกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะพ่อมิ้งพี่มิ้งอย่าเป็นอะไรนะจ๊ะพี่มิ้งพ่อมิ้งเอาหมอนสูงๆไว้หมอนสูงๆไว้เจ้าพ่อเรียกผมมามีอะไรผมทำหรอครับขวัญโพสต์ถามในอินเทอร์เน็ตแล้วเผื่อว่าจะมีใครรู้เรื่องยาแก้ไม่มีประโยชน์หรอกขวัญคือเราลองสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนะจะมีแต่ผลเสียกับไอ้มิ่งแล้วเราจะต้องทำยังไงอ่ะเราลองมาหมดทุกวิถีทางแล้วนะเพชรลูกจ๋าลูกจะเป็นอะไรนะลูกนะหมอแก้วหมอแก้วผิดเองนะมิ่งลูกมิ่งมิ่งลูกมิ่งโอ้ยมิ่งไอ้สิงไอ้มันจับไอ้ปอแก้วไว้เดี๋ยวไปปอแก้วไอ้ยายพวกข้าลำบากใจเลยนะรีบกลับไปเถอะนะเพื่อจะไปแจ้งตำรวจมึงต้องติดคุกแน่ทั้งเรื่องที่มึงฆ่านะพิมแล้วก็เรื่องยาสั่งพี่มิ้งด้วยเอาอีเด็กบ้านี่ออกจากบ้านกูไปไปนี่ไปก่อนนะพวกแกไม่รอดแน่มึงคอยดูไอ้ไม้จัดการตามที่กูบอกได้เอาไงดีครับเจ้าพ่อบุญนะจ๊ะเจ้าพ่อพวกมึงออกไปก่อนไปเจ้าพ่อจ๋าวันนี้ฉันมาเอาบุญคนเดียวเนี่ยอีปอแก้วไปไหนก็ไม่รู้ฉันไม่เห็นมันทั้งวันเลยนึกว่าจะไม่มาเอาบุญกับข้าซะละแหมบุญใหญ่ๆแบบเนี้ยใครก็อยากเอาเข้าห้องกันเลยไหมจ๊ะปอแก้วลูกกำนันเปลวเลยนะครับเออคนนี้แหละไม่ผิดตัวจัดการเลยครับพี่เทพพี่เทพจะทำอะไรนางปอแก้วอ่ะพี่เทพพี่เทพจะทำอะไรนางปอแก้วพี่แทบพี่แทบบอกฉันมานะพี่แทบจะทำอะไรนางปอแก้วไม่ใช่เรื่องพี่แทบพี่แทบบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะช่วยด้วยป๋าไปไปช่วยไป
เสียงปอแก้วนี่วะถ้าพี่เทพไม่บอกฉันนะพี่เทพได้เห็นอีสมใจแน่พี่เทพพี่เทพจะทำอะไรปอแก้วพ่อไปไอ้เนี่ยของมึงมึงออกไปเลยออกไปจากบ้านกูเลยไปพี่เทพพี่เทพทำอะไรปอแก้วอ่ะพี่เทพจ๋าพี่เทพจ๋าพี่เทพทำอะไรน้องปอแก้วนะพี่เทพนะต้องขอร้องนะพี่เทพทำไมวะทำไมกูจะทำไม่ได้ทำไมจ๋าพี่เทพจะทำอะไรน้องปอแก้วมาเลยนะนะหนูว่าเห็นกับฉันนะพี่เทพมึงใหญ่นักเหรอทำไมกูจะทำไม่ได้ทำไมพี่เทพฉันขอร้องนะพี่เทพไม่ได้พูดเลยพ่อแก้วเฮ้ยพ่อแก้วไอ้ทำไมไม่รับสายวะไอ้เวนเฮ้ยทำยังไงเนี่ยพี่เทพพี่อยากให้ลูกฉันเป็นอะไรนะพี่นะไปเร็วไปโอ๊ยอย่าเข้ามา